มาสวัสดีค่ะวันที่8มีนาคมนะคะเราตั้งชื่อประเด็นว่าอิสรภาพคืออิสรภาพค่ะวันนี้เป็นวันสตรีสากลเราอยากใช้วันนี้ทั้งวันอย่างเป็นสากลสุขทุกข์เป็นสากลค่ะออกมาทำงานกันตั้งแต่เช้านะคะได้มีโอกาสทำสมาธิแล้วก็สามารถที่จะเตรียมจิตที่ทำไว้อย่างดีแล้วเนี่ยควรกับการงานต่อไปค่ะไม่ว่าเราจะมีความคิดที่ดำริชอบอะไรเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการดำริชอบเราก็เข้าไปอยู่ในหนทางอันประเสริฐที่จะทำให้เราได้รอดพ้นจากความทุกข์ซึ่งสุขทุกข์เป็นสากลค่ะวันนี้พี่ติ่งกับคุณแม่นะคะออกมาทำงานเขาเรียกว่าเรามาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะมองเห็นแสงพระอาทิตย์สวยงามพี่ติ่งกำลังเป็นแบบนะคะให้กับพี่หนุ่มถ่ายรูปอยู่ก็ภาพเนี่ยมันคือความทรงจำภาพเป็นความทรงจำจะให้มีความทรงจำเป็นมายาหรือจะให้ความทรงจำนั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดดับอย่างฉับพลันขึ้นอยู่กับการเตรียมจิตของเราให้ควรกับการดำริชอบค่ะเวลาที่เราพูดอย่างนี้ดูเหมือนโอ้อะไรมันดูยุ่งยากถ้าใครรู้สึกยุ่งยากยกมือขึ้นนะคะฝึกยกมือเอาไว้ก่อนเลยต่อกรณีที่เราอยู่ใน YouTube ใครจะแชร์ความคิดอันนี้กับเราก็ได้เลยค่ะแม้ที่ว่าความยุ่งยากไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเราเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์มันไม่มีอะไรยุ่งยากมันมีแต่การดำเนินไปของธรรมชาติที่มันมีการมาการไปหรือการปรากฏขึ้นที่เราเรียกว่าการเกิดและดับถ้าเราเห็นการเกิดดับเป็นเรื่องเดียวกันแล้วมันเกิดขึ้นในขณะฉับพลันนั้นคือเกิดดับฉับพลันเนี่ยเราจะมีดวงตาที่มองเห็นความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไหร่ก็ดวงตาเห็นธรรมนะคะวันนี้เรามาคุยกันค่ะวันสตรีสากลเราลองเดินทักษิณาวัตรพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทากันสักหนึ่งรอบนะคะถ้าเรามองเห็นว่าการที่เราเคลื่อนไปเหมือนโลกมันหมุนรอบตัวเรารอบตัวเรามันมีการหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ใจเรานิ่งโลกเคลื่อนไปแต่ใจเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเราจะเห็นว่าการเดินทางของเราซึ่งคุณแม่อยากให้ดูลำต้นที่สวยงามของต้นโพดูมั่นคงแต่ไม่มีการเติบโตอยู่ในความมั่นคงเติบโตของรากของการขยายลำต้นซึ่งเราแทบจะมองไม่เห็นเขาแต่เรารู้สึกได้ว่าเขาโตขึ้นอันนี้คือการเติบโตของลำต้นในขณะที่ใบอ่อนๆของต้นโพไหวใบอ่อนๆของต้นโพมันเล็กอะไรเล็กๆเนี่ยพอมันไหวเป็นยังไงคะมันเห็นชัดแต่ในขณะที่ใบโพมันไหวที่เราเห็นชัดลำต้นมันก็เติบโตรู้ทันกันไหวแต่ใจตื่นรู้ใจเติบโตเหมือนกันเลยค่ะยอดหญ้าเล็กๆไหวเราเห็นชัดต้นโพอยู่กับการเติบโตที่รากมันดึงน้ำไปเรามองเห็นความมั่นคงฝึกใหม่นะคะอารมณ์ฝึกให้รู้ทันไหวใจตื่นพอใจตื่นเราเห็นความมั่นคงเห็นต้นหญ้าไหวๆอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะให้เห็นเลยค่ะว่ามันอยู่ด้วยกันเลยในการเติบโตเมื่อเรารู้ทันไหวใจตื่นก็เป็นเรื่องของชีวิตที่เป็นสากลนะคะคุณแม่มองมุมกล้องที่นันทวรรณพยายามคือแทบจะเรียกว่าเราอยู่ตรงไหนเราสามารถที่จะทำงานธรรมะได้เหมือนกันหมดเลยคุณแม่ต้องกล่าวชมคณะทำงานของเราจริงๆว่า
เขาสามารถทำให้คุณแม่เนี่ยกลับมาที่นี่ได้บ่อยครั้งในช่วงเวลาของการตรวจงานและต้องกลับมาทำงานเพราะงานที่เขาทำมันแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีรายละเอียดของการใส่ใจแล้วก็มีความสามารถนะคะที่จะดึงน้ำขึ้นมาหมุนเวียนได้ณบริเวณที่สูงที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแต่เขาดึงน้ำขึ้นมาอยู่ในบริเวณที่สูงนี้จนเรารู้สึกเย็นได้เมื่อใดที่มันเกิดการหมุนเวียนการเคลื่อนไปเห็นการมาการไปแล้วมันเย็นได้อะค่ะอย่างนี้เลยค่ะตรงนี้ร้อนแรงมากแต่แค่น้ำไหลและมีการหมุนเวียนเห็นการหมุนเวียนของน้ำนะคะผ่านก้อนใหญ่ลงมาสู่ทางน้ำไหลอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการจัดน้ำที่คุณแม่แค่เพียงซัพพอร์ตสิ่งที่มันพอที่จะมีอยู่คือหาก้อนที่มันเหมาะควรมาให้แต่การวางเนี่ยต้องอธิบายว่าเขาเก่งมากเวลาที่เราเห็นคนเก่งแล้วเราไม่พูดเราปล่อยให้ทุกอย่างมันไม่สื่อสารกันคุณแม่ว่าเราไม่ฉลาดแต่ถ้าเราเห็นแล้วเรามุทิตากันเราชื่นชมยินดีในกันและกันการชื่นชมยินดีในการเติบโตการเติบโตก็คือการเคลื่อนนะคะการเติบโตก็คือการเคลื่อนเมื่อเราเห็นการเคลื่อนการมาการไปอย่างเข้าใจเราจะไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเหนื่อยใครที่กำลังรู้สึกทำไมชีวิตมันหนักอ่ะทำไมชีวิตมันหนักที่จริงชีวิตไม่หนักเพราะคุณแบกการแบกชีวิตคุณจึงรู้สึกหนักถ้าไม่มีคนแบกชีวิตก็ไม่หนักชีวิตไม่ได้มีไว้ให้เราดูถูกหรือทำลายแต่ชีวิตมีไว้เพื่อการเติบโตและงอกงามค่ะสติเป็นดังเกาะของชีวิตวันนี้วันสตรีสากลสตรีคือสตินะคะและการที่เรามีสติอารักขาจิตมันจึงทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรประการนะมีสัมปชัญญะมีสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติทั้งหมดนี้ต้องเริ่มต้นจากการมีสัมมาทิฏฐิก่อนฟังอีกครั้งนะคะเมื่อเรามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้เราก็จะมีชีวิตที่มีกำลังของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานทั้งหมดนี้มันต้องมาจากความคิดนะคะที่มีสัมมาเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารทีอย่างนี้สุขทุกข์เป็นสากลเลยค่ะสุขทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์เพื่อเป็นสุขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นสุขด้วยแต่ไม่เห็นสุขในกรณีแรกแต่เห็นทุกข์เพื่อเป็นสุขหรือเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์นะคะตอนนี้พี่ติ่งพร้อมแล้วพี่ติ่งพร้อมแล้วเข้ารายการเลยไหมคะค่ะยังต้องการพี่ติ่งอยู่หรือเปล่าคะเข้ามาสู่รายการของเราโดยมีโอกาสที่จะอ่านบทธรรมในวันนี้นะคะเป็นบทธรรมเดี๋ยวฝากให้ผมถือไว้นิดนึงค่ะเป็นบทธรรมที่เหมาะมากกับการที่จะสนทนาในวันนี้ด้วยที่เราพูดว่าอิสรภาพคืออิสรภาพนะคะเดี๋ยวให้พี่ติ่งนั่งทักทายก่อนเพราะวันนี้เราสองคนจะชวนกันพูดคุยในเวลา18นาฬิกาค่ะวันที่8 18นาฬิกาเดือนมีนาคมก็ค่ะทั้งสอง
ช่องทางนะเจ้าคะทั้ง Facebook แล้วก็ Clubhouse นะคะถ้า Clubhouse ก็ไปที่ชื่อท่านแม่ชีสันสนีได้เลยเจ้าค่ะโดยมีหัวข้อคือสตรีคือสติเจ้าค่ะใช่ค่ะเรามีโอกาสนะคะที่จะได้ทำงานกันเมื่อคืนนี้ต่ออีกหน่อยนึงเพื่อเป็นการทวนการทำงานที่จะทำให้เราเองก็มีความมั่นใจนะเราไม่ประมาทนะเรามีความมั่นใจหลายคนก็โฟลโล่พวกเราแล้วนะคะขอแชร์ก่อนนะเจ้าค่ะคุณแม่อ๋อพี่ติ๋งยังไม่ได้แชร์เมื่อกี้พอดีมัวแต่เป็นนางแบบเจ้าค่ะ นางแบบจำเป็นเจ้าค่ะค่ะ เป็นสิ่งที่พี่หนุ่มร้องขอว่าขอให้เราได้แบบมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะเพื่อที่จะทำให้การทำงานของเรามันได้สมประสงค์ค่ะแต่ที่นี่ตอนเช้าวิวสวยมากเลยนะเจ้าค่ะแสงยังไงก็สวยเจ้าค่ะไม่มีแสงก็สวยมีแสงยิ่งสวยเจ้าค่ะสวยทุกมุมแล้วยิ่งมีเสียงน้ำก้อนหินทุกก้อนเนี่ยนั่งสมาธิเมื่อเช้าแล้วเป็นยังไงอ่ะพี่หนุ่มบอกว่าให้หลับตาแล้วก็นั่งท่าสมาธินะเจ้าคะแทบจะอินฟินเข้าไปเลยเจ้าคะเพราะว่าเสียงน้ำด้วยแล้วก็ลมเย็นๆแล้วก็โอ้คือจริงๆการจัดที่ให้สัปปายะนะคะเสียงน้ำเนี่ยต้องอย่างนี้ค่ะไม่สู้สู้เพราะสู้สู้มันจะไม่คือมันรุนแรงอ่ะมันไม่เป็นสมาธิแต่พอน้ำมันหยดเล็กๆเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นความสงบน้ำที่ไหลแต่เป็นความสงบค่ะวันนี้เราก็ขึ้นต้นมาแล้วนะคะในระดับหนึ่งวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะในเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะขอให้พวกเราลองพยายามนึกถึงการพูดถึงคุณธรรมของพระโสดาบันของสกทาคามีและวันนี้จะเป็นการพูดถึงบุรุษ4คู่ซึ่งเป็นคู่ที่3เราเรียกว่าพระอนาคามีนะคะพระอนาคามีเนี่ยก็จะเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องสูงแล้วนะคะแล้วก็พระอรหันต์ก็เบื้องสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่อยากขออนุญาตที่จะนำคุณธรรมของพระอนาคามีนะคะมาอ่านให้ฟังจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งก็เป็นการสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพุทธสาวกและพุทธสาวิกานะคะ เราในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในธิดาของพระองค์เราก็จะมีคำสอนเนี้ยไว้เป็นเหมือนเป็นขุมทรัพย์ที่พ่อทิ้งไว้ให้แล้วเราก็รับจากการปฏิบัติของเราในทุกวันทุกเช้าจากการมีวินัยของเราสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้าใจง่ายเพราะว่าเราจะไม่รับโดยความคิดเราไม่ได้อ่านเพื่อจะจดจำและเอาไปถกเถียงกับใครแต่เราเอามาน้อมนำให้เกิดเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วตลอดทั้งวันเมื่อเรามีชีวิตเป็นนักบวชพี่ติ๋งจะเห็นว่ามันต่างกับคารวะตรงเราไม่มีกิจอื่นที่วุ่นวายทำงานก็เป็นมงคลไม่สับสนวุ่นวายถือเป็นมงคลอันสูงสุดของการทำงานอย่าทำงานอย่างสับสนวุ่นวายเมื่อเราทำงานอย่างปฏิบัติไปด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นการงานเป็นทางแห่งการยกจิตของเราซึ่งอันนี้คุณแม่ว่ามันเป็นพี่ติ๋งต้องได้ไปเพื่อทำงานเลยนะคะทีนี้วันนี้เรามาพูดกันถึงคุณธรรมของพระอนาคามีนะคะบาลีพระพุทธภาษิตพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายเอาไว้ตรงนี้ได้ค่ะคุณคะลองดูภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาพอขึ้นบุคคลที่เป็นอริยะเบื้องสูงนะคะเป็นอริยะเนี่ยคือ4คู่ก็มีโสดาบันสกิทาคามีเบื้องต่ำคราวนี้ขึ้นมาเป็นเบื้องสูงคราวนี้ต้องสมาธิบริบูรณ์ละ
บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนะคะศีลต้องบริบูรณ์สมาธิต้องบริบูรณ์ปัญญาทำให้พอประมาณนะคะเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างยังล่วงได้บ้างเล็กน้อยไปเรื่อยๆนะคะและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการร่วมสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นอันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาในสิกขาบทเหล่านั้นภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต้น5ขยับจาก3เป็น5เลยค่ะเป็นอนาคามีผู้อุบัติขึ้นในทันทีมีการปรินิพพานในภพนั้นๆไม่เวียนกลับจากโลกนั้นๆเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิภพภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นผู้ปรินิพพานด้วยการใช้ความเพียรเรี่ยวแรงภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นผู้ปรินิพพานด้วยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงภิกษุทั้งหลายเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นผู้ปรินิพพานเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนถึงที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่งทีนี้เราจะขยายสังโยชน์เบื้องต่ำ5นะคะก็มีสักกายทิฏฐิทิฏฐิกิจฉาศีลัพพตปรามาสและกามราคะอันนี้ต้องละต่อจากสักกายทิฏฐิทิฏฐิกิจฉาศีลัพพตปรามาสคือกามราคะราคะคือการปนเปื้อนในรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละค่ะและก็ความยินดีในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่คือเราต้องเป็นคนละนะคะแล้วก็ปฏิฆะเป็นตัวที่5นะคะปฏิฆะคือความโกรธจำได้นะคะปฏิฆะคือความหงุดหงิดด้วยอำนาจความขัดใจใครมาขัดใจก็ไม่หงุดหงิดอันนี้ต้องละและลูกไม่เป็นดั่งใจต้องละและที่พยายามอยู่นะคะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงมันเหมือนเรากำลังพูดถึงการตรวจสอบการปฏิบัติของเราถ้าเราใช้การตรวจสอบเป็นเหมือนเช็คประเมินนะการตรวจสอบไม่ใช่ตำหนินะคือการประเมินความก้าวหน้าเหมือนเรามีความประเมินในการใช้ชีวิตของเราว่าโอ้เราถอนปฏิฆะได้เร็วเราละกามราคะได้เร็วแสดงว่าเราเตรียมที่จะเข้าไปสู่กระแสของอริยะเบื้องสูงได้เร็วคือคิดไปในเชิงที่มันเป็นการเติบโตคุณแม่ก็ไม่คิดว่ามันเป็นโพสิทีฟเพราะมันต้องเป็นความจริงคิดแบบเป็นโพสิทีฟยังปรุงแต่งคิดไปแต่อันนี้คือการประเมินความจริงว่าเราไม่มีกายชั้นใจชั้นแล้วศีลก็บริสุทธิ์ดีอยู่มีพอประมาณในสมาธิพอประมาณในปัญญาพอวันหนึ่งศีลบริสุทธิ์เนี่ยมันมั่นคงยั่งยืนและมันก็มีสมาธิที่สมบูรณ์พอสมาธิสมบูรณ์พอประมาณในปัญญาแล้วเราก็เห็นว่าการละกายชั้นใจชั้นไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นไม่มีโลกชั้นไม่มีของชั้นเนี่ยนะคะมันจะเป็น
ลักษณะของการประเมินว่าอ๋อความลังเลสงสัยมันก็ไม่มีนะพอมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นความลังเลสงสัยก็ไม่มีไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมศีลัพพตะปรามาสไม่มาเลยงมงายไม่มาเลยเมื่อเราไม่อยู่ในข้อปฏิบัติที่คับแคบงมงายตีกรอบไว้อึดอัดขุกขักขุกขักจะเอาชนะคนอื่นว่าการปฏิบัติของฉันมันถูกแล้วแต่มันอึดอัดนี่ไม่ได้เลยศีลัพพตะปรามาสลูกคำในข้อปฏิบัติที่แบบมันไม่ก้าวหน้าน่ะอย่างเงี้ยเรียกว่างมงาย3อันนี้เราละได้สิ้นแล้วยังละกามราคะละปฏิฆะกามราคะเนี่ยคือราคะเนี่ยละเลยปฏิฆะละเลยแล้วมีสมาธิบริสุทธิ์ขึ้นศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วสมาธิบริสุทธิ์ขึ้นมีปัญญาพอประมาณอนาคามีไม่มีวัยจะใช้เลี้ยวแรงหรือไม่ใช้เลี้ยวแรงจะวันวัยไหนโอ้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นความคิดบวกแต่มันคือการเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงพอถึงอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนละมันไปทางเดียวเลยอีกครั้งเดียวเองเลยอรหันต์เลยและเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามดูว่าพระอรหันต์ต้องยังไงดีไหมคะโอ้อันนี้คือแบบจากพระโอษฐ์นะคะคุณแม่ก็อยากให้เราใช้วันสตรีคือสติเนี่ยให้มันเป็นสากลจริงๆคุณแม่เจ้าขาสงสัยเจ้าค่ะดูว่าตอนนี้เราทำได้ศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์แล้วก็ปัญญาพอสมควรใช่ไหมเจ้าคะก็เกิดใหม่ทีเดียวแล้วชาติหน้าเกิดเราไม่ได้3อย่างนี้ล่ะคะก็กลับติดล่ะคะเอาไม่ค่ะพอมันเข้าโสดาบันพี่ตีนโสดาบันนี่ก็คือกิพอเข้าสู่โสดาบันเนี่ยประตูนรกปิดแล้วมันไม่กลับไปอีกแล้วชาติหน้าเกิดก็จะเป็นคนดีเลยพอถ้ามันเกิดอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีฐานของโสดาบันเนี่ยค่ะยกต่อเลยเพราะว่าพอโสดาบันเนี่ยมันเริ่มปิดประตูที่มันจะไฟต่ำแล้วไงเจ้าค่ะพอประมาณเนี่ยไม่ใช่ให้ปนเปอพอประมาณก็เอาให้มันแบบไม่ใช่คือหมายถึงว่าพอเราข้ามมาแล้วมันข้ามมาแล้วข้ามโคตรภูมาแล้วมันเข้าไปสู่อริยบุคคลเบื้องต่ำเนี่ยมันจะแบบประคองไปได้เรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เรามาแล้วเราก็มาแบบหลอกตัวเองอ่ะแล้วก็กลับไปแล้วก็มีข้ออ้างเคยเห็นไหมคะคนข้ออ้างที่จะให้มันตามใจกิเลสตัวเองอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้ข้ามจริงอ่ะมันหลอกนะพอถึงเวลานี้มันไม่หลอกแล้วอ่ะค่ะโอเคก็ดีใช่ไหมวันนี้ยังไม่ค่อยมีคำถามเลยค่ะแต่ว่ามี282คนครับค่ะคือคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้ลองมาปฏิบัติที่เนี่ยดูสัก24ชั่วโมงแล้วคุณก็จะมีคำถามน้อยลงดูรายการของเราไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะเริ่ม อย่างตอนนี้ดูซีรีส์พระพุทธเจ้ายังเข้าใจขึ้นไม่ใช่เหรอเจ้าค่ะครั้งที่แล้วดูซีรีส์พระพุทธเจ้าก็ดูเร็วๆอยากจะรู้ว่าเกิดแล้วเป็นยังไงเอาไป อะไรนะไปทรมานตนแล้วยังไงคืออยากรู้ตอนจบแล้วก็เอามันว่างั้นค่ะเอาสนุกแต่ครั้งนี้ดูจริงๆดูไม่ได้ต่อเนื่องนะเจ้าคะก็ดูแต่ละตอนเนี้ยก็จะมีข้อคิดแล้วก็บวกกับบทสวดมนต์ที่เราได้สวดแล้วเราก็จะแบบมันสอดคล้องกันนะเจ้าค่ะมันก็เลยปิติมากขึ้นเจ้าค่ะรู้สึกดูแล้วก็ถ้าเป็นภาษาเจ้าว่าคืออินกว่าเดิมเจ้าค่ะคือเข้าใจเจ้าค่ะอินในภาษาของเราคือเข้าใจมากขึ้นอย่างดูตอนสอนอริยสัจ4เราก็จะเข้าใจมากขึ้นอุปมาอุปไมยก็เข้าใจมากขึ้นที่จริงคุณแม่ก็ว่าดีนะสำหรับเด็กๆอ่ะให้ดูซีรีส์พระพุทธเจ้าพร้อมกับการอธิบายบางอย่างในคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เพราะว่าพระองค์ก็จะสอนนักบวชแล้วก็หลายคนบอกว่าแล้วไม่บวชเนี่ยจะมาศึกษาอย่างนี้ได้ไหมได้เลยค่ะมาเตรียมตัวบวชก่อนอีกหน่อยเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเซสชั่นของการเตรียมตัวบวชที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างตอนนี้เรามีโควิดเราก็ยังอินเทอร์วิวกันทางโทรศัพท์แต่เพราะการมาอย่างจริงจังของผู้ที่เตรียมตัวบวชจึงทำให้เ
การบวชหรือนักบวชที่เหลืออยู่เนี่ยยังมีความจริงจังในการที่จะรู้แจ้งให้ได้ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าทิฏฐิของผู้ที่มาบวชเนี่ยถูกพัฒนาไปในฝ่ายของสัมมามากขึ้นซึ่งคุณแม่พอใจคือถ้าถามว่าคุณแม่สร้างตึกสร้างบรอนพระยาธารานเนี่ยให้สำเร็จเนี่ยอันนี้ทำไม่ยากเพราะว่าเราเสียสละกันคนละเล็กละน้อยก็ทำได้แต่การเสียสละตัวตนของเราคนละเล็กละน้อยโดยการสร้างสังฆะของเราให้เข้มแข็งเป็นสังฆะที่มันให้โอกาสคนอื่นได้เข้ามาดูเธอจงเข้ามาทดลองเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราทุกคนเสียสละราคะรู้จักปฏิฆะอย่ามาสะอึกสะอื้นสมมติว่าถ้าพี่ติ่งเป็นคนไม่สินเสียไม่ซื่อสัตย์พี่ติ่งจะไม่ก้าวหน้าอย่างนี้พี่ติ่งอาจจะยังมีจริตคุณแม่ดูรายการพี่ติ่งก็ยังมีโอ้คุณแม่เจ้าขาสวยคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขามันก็เป็นจริตที่ติดมาซึ่งเราก็ต้องดัดมันเราต้องดัดจริตเนี้ยเรามีเหมือนวาสนาของเรามาอย่างเนี้ยเราเป็นคนอย่างเนี้ยคือไอ้วาสนาเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่จิตมันพัฒนาได้บางอย่างเวลาคุณแม่เผลอๆตัวเองแบบตามที่มันเคยเป็นมาก่อนเนี่ยเราก็เหมือนนางแบบเลยเพราะเราเคยเป็นใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยนางแบบก็มีอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นนักบวชเพื่อละความเป็นของฉันแต่มันอาจจะมีบุคลิกและวาสนาแบบเดิมเนี่ยซึ่งมันยังปรากฏอยู่ในความคุ้นชินอย่างเงี้ยค่ะต้องดับใช่ไหมเจ้าคะไม่ค่ะคือวาสนามันเปลี่ยนไม่ได้แต่จิตเปลี่ยนได้คือจิตมันพัฒนาได้แต่บุคลิกอย่างเช่นเราสำรวมมากขึ้นได้เราสำรวมมากขึ้นได้คือเหมือนกับสติต้องอยู่ไงเจ้าคะถูกไหมเจ้าคะถ้าสติไม่อยู่ก็จะกรีดกราดไปตามเรื่องใช่ไหมเจ้าคะแต่ถ้าเผื่อคนที่เข้าใจก็จะเข้าใจว่ากำลังเดินทางแต่คนที่มีโมหะหรือคนที่แบบชอบตำหนิติเตียนคนอื่นก็จะอาจจะแบบเหมือนอึดอัดสงสัยเขาถึงได้บอกว่าอย่าไปอึดอัดหรือสงสัยใครให้เอาสิ่งนี้น้อมเข้ามาขัดเกลาตัวเองคือคุณแม่ก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้มันดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันต้องเป็นที่รู้จักว่ามันต้องใช้เวลาในการใช้ปัญญากับมันในการจัดการเอาออกแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าคนใจแคบโอ้ยพี่ติงบวชแล้วยังมีก็พี่ติงกำลังฝึกนี่ทำไมเราไม่ใจกว้างแล้วเราก็ให้เวลาอย่างเงี้ยค่ะพี่ติงเห็นความใจบวชเนี่ยมันคือใจที่เราเปิดกว้างวางอคติเรามองทุกอย่างอย่างเข้าใจแล้วก็เพราะความซินเซียของผู้บวชคือซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังเราไม่มีกบฏต่อพระรัตนตรัยเลยเนี่ยมันต้องเดินทางก้าวหน้าสิลูกใช่ไหมคืออย่างตอนนี้ก็ยังมีลูกศิษย์มาช่วยนะเจ้าคะโยมอุปถัมภ์อย่างนุ้ยอย่างอ่อนอย่างเงี้ยมาช่วยบางทีเราก็จะเผลอดุเขาเหมือนตอนที่เราเป็นคารวาสเป็นคารวาสทำไมไม่ทำงั้นล่ะเธอแต่ก็รู้ตัวเร็วขึ้นก็จะอึ๊บโอเคเปลี่ยนแล้วบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ก็ให้พี่ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นพี่ติ๋งต้องพยายามปรารถนากับเขาไว้ก่อนว่าถ้าบางทีพี่ติ๋งใช้ชื่อแทนตัวเองยังไงเวลากับนุ้ยพี่ติ๋งอ่ะพี่ติ๋งค่ะยังเรียกตัวเองว่าเป็นแม่ไม่ชำนาญก็เลยเรียกพี่ติ๋งก็ค่ะคือถ้าเร็วไปถ้าพี่เร็วไปเตือนได้เลยนะเตือนเลยว่าบวชแล้วก็ค่ะมันก็จะไม่ใช่เป็นการตำหนิไงเป็นการเตือนเตือนได้แล้วก็ให้รู้เลยนะว่าถ้าเร็วเกินไปเนี่ยขอโทษนะกำลังฝึกอยู่เตือนเถอะเราจะได้รู้ตัวเร็วถ้าอย่างนี้มันเป็นมิตรเขาก็เป็นกัลยาณมิตรเขาก็กล้าเตือนเราได้
รับรองว่าเราจะไม่ระแวงเลยว่าใครจับผิดเราเพราะเราได้ปรารถนาให้ทุกคนเตือนเราได้แล้วอีกอันนึงก็พาถึงว่าคนบวชใหม่จะรู้สึกเหมือนกันคือกับคนใกล้ชิดก็เหมือนกับเรารู้อยู่ละว่าเราจะต้องเบาๆลงนะจะต้องทำตัวให้แต่พอมีคนรอบๆข้างเข้ามาคนใหม่เข้ามาอย่างอ่ะสมมตินะเจ้าคะญาติโยมคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยเราอาจจะเราก็อยากจะไปจัดการแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะจื้อนิดนึงว่าทำไมไม่ทำงั้นแต่เราก็ไม่ใช่ไม่ใช่กิจของแม่ชีแบบจะต้องแบบให้โอกาสเขาสิจะต้องเมตตาเขาสิอันเนี้ยจะมันก็จะมาเยอะไงเจ้าคะซึ่งมันก็จะมีสติสัมปชัญญะเร็วขึ้นมันเรามีดิสเบกเร็วขึ้นแล้วเราให้โอกาสคนได้มากขึ้นถ้าเป็นคารวะจะให้โอกาสคนก็ต่อเมื่อจะได้ผลประโยชน์แต่พอเป็นนักบวชเนี่ยมันให้โอกาสด้วยความเข้าใจด้วยอิสรภาพด้านในเพราะอิสรภาพมันคืออิสรภาพอ่ะการให้โอกาสคนเป็นอิสรภาพของคนที่ให้โอกาสนะคะแต่ยังจื้ออยู่นะเจ้าค่ะคุณแม่ก็ยังไม่ค่อยดีอ่ะแต่ไม่แต่มันกี่วันนะ7วันเองเนี่ยบวชมาเนี่ยจื้ออย่างเงี้ยเราเดี๋ยว7ปีเดี๋ยว7ปีเดี๋ยว7ปีจะเห็นค่ะอันนี้7วัน7เดือนก่อนเดี๋ยวพอ7เดือนก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันล่มขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันก็ไปทีละสเต็ปแต่เราก็เริ่มมีปัญญาซินเซียแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้โดยไม่เอามาเป็นข้ออ้างว่าก็ฉันเคยเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้จะเป็นชาวบ้านแหละค่ะคือตัวเองโชคดีที่ได้เดินตามคุณแม่ไงเจ้าคะคือพอเดินตามคุณแม่จริงๆอ่ะเห็นของแบบเดียวกันแล้วแต่วิธีที่คุณแม่คิดแล้วก็เมตตาเขาวิธีคุณแม่พูดออกไปเนี่ยโหมันคนละเรื่องกับที่เราคิดเลยเจ้าค่ะเราจะแบบยกไปสิทำไมไม่ยกคุณแม่เดินมาแล้วคุณแม่อ้าวเสร็จหรือยังจ้าไม่เป็นไรนะเรานะสาธุคือคุณแม่ให้โอกาสเขาก่อนเป็นเราก็คุณแม่เดินมานี่ไม่รู้เลยเหรอเธออะไรพี่ติ่งเจ้าค่ะคุณแม่บวชแรกๆก็ไม่ได้ต่างจากพี่ติ่งเลยไม่ผิดไม่แปลกใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกรู้สึกผิดพอรู้สึกผิดก็รู้สึกโอ้โหเราเป็นแม่ชีที่ไม่ดีเลยนะทำไมเราคิดอย่างนี้ล่ะไม่ถ้าเราซ้ำเติมอย่างนั้นเนี่ยเราก็กลายเป็นอวิชชาของเราเฮ้ยทำไมเราคิดอย่างนี้ล่ะเราไม่ดีเลยแล้วใครเศร้าหมองล่ะเรามันก็เป็นอวิชชาใช่ไหมแต่อวิชชาไม่ใช่ของเราควรจะคิดว่าอ๋อคุณแม่ทำอย่างนี้วิธีคิดอย่างนี้นะครั้งหน้าเราลองคิดอย่างนี้บ้างถ้าคนที่มีปัญญาก็จะเข้าไปดูวิธีคิดค่ะถ้าคนที่มีตัณหาก็จะหนีไปเลยเพราะว่ามันไม่ส่งเสริมตัวเองเพราะเราอยากอย่างนั้นเราไม่อยากอย่างนี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ไอ้ความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยมันคือตัณหาที่ต้องละเลยต้องเห็นมันละละเลยแค่เรารู้สึกแค่เรารู้สึกจบแค่ความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเมื่อใดหมายความว่าตัณหาไม่มีเชื้อเพราะความรู้สึกเป็นเชื้อของตัณหาเป็นเหตุปัจจัยของตัณหาแค่รู้สึกแล้วจบลงที่ความรู้สึกเกิดดับฉับพลันอิสรภาพมาเลยไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกสำหรับคนฝึกแรกๆให้รู้ทันความรู้สึกหนึ่งลมหายใจแห่งสติเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้เนี่ยมันคืออิสรภาพใครๆก็เข้าถึงอิสรภาพนี้ได้ไม่มีคำถามแต่มีคนดูมีคนบอกจะพยายามรักษาตัวเองให้ดีขึ้นจะได้ไปหาคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์สงสัยท่านนี้ไม่อาจจะไม่ค่อยสบายนะเจ้าคะแล้วก็มี เพื่อนเข้ามาดูมีคุณตู่เข้ามาดูมีพี่นิดเข้ามาดูมีนิดมีช่อสาธุนะเจ้าคะก็ดีใจนกหายหลานๆใจไม่หายก็ดีแล้วนะบอกเขาว่าอะไรที่เราพบเนี่ยมันคือการพรากด้วยพบเพื่อจากพรากตอนพบมันจึงมีคุณค่ามากเราจะไม่ทำลายความรู้สึกของการตอนพบเลยตอนพบจึงมีมิตรภาพมากตอนพบจึงเป็นเหมือนกับการได้ทำอะไรร่วมกันอย่างมีมิตรภาพในปัจจุบันขณะอย่างดีที่สุดเป็นการพบที่จะไม่พูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะดีกับเธอในวันที่มันจากพรากพ
พบเพื่อท่า388คนเจ้าค่ะวันนี้ฮะข้ามไป400แล้วโหคือคุณแม่คิดว่าถ้าเราใช้เวลาอย่างนี้กันนะคะแล้วคุณแม่ก็ปฏิบัติด้วยอ่ะคือมาก่อนแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วเราก็ได้ทำงานก็ดูเวลาว่าพอประมาณสลับกันทำงานโดยเฉพาะพี่ติ่งในช่วงที่พี่ติ่งมาบวชอยู่เนี่ยก็เหมือนเป็นเหมือนคนดูแลคุณแม่เป็นเหมือนคนที่จะเห็นคุณแม่ปฏิบัติในเวลาเจ็บป่วยนี่เดี๋ยวเราก็จะไปศิริราชก็จะไปด้วยกันเพื่อที่จะไปอยู่ที่เสถียรหนึ่งประกาศว่าสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็เพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพใช่ไหมคะเราก็จะทำงานที่นู่นเดี๋ยวพี่ติ่งก็ไปทำภาวนากับการทำดอกไม้เทียนแล้วก็ภาวนากับการทำกรวยสำหรับการบวชเพราะพี่ติ่งจะเห็นว่ากรวยตอนที่เขาทำให้พี่ติ่งเนี่ยเขาทำมันด้วยใจมากเลยค่ะเขาทำมันด้วยใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ติ่งก็จะเป็นแม่ชีพี่เลี้ยงละเป็นแม่ชีพี่เลี้ยงของรุ่นที่จะบวชวันที่13นี้ซึ่งตอนนี้ก็เกือบ20ละเท่าที่เขารายงานมานะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้การส่งความดูแลเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดความอบอุ่นบางทีคนเนี่ยนะมันมาบวชเนี่ยมันก็ออกมาจากการเลี้ยงดูมาออกจากครอบครัวที่มันก็เลี้ยงดูต่างกันนี่พอมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของตัวเองอะไม่ใช่เอาสันดานของเราเนี่ยมาระเบิดใส่กันอย่างเงี้ยคืออยู่มันก็ไม่รักกันมันก็ไม่อยู่ละแต่ถ้าเราขัดเกลากิเลสของเราไปเรื่อยๆอยู่มันก็รักกันมันอบอุ่นมากนะคะเชื่อไหมคะว่าเป็นพี่น้องกันทางธรรมเนี่ยมันเข้มข้นน่ะถ้าอาจารย์โพท่านเจ้าคุณอาจารย์สวนโมกเนี่ยนะคะที่ท่านมาที่นี่ปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลองไปดูว่าท่านจะมาอีกไหมท่านแข็งแรงเพราะท่านจะ90แล้วท่านพูดกับคุณแม่เลยว่าเราเป็นญาติกันทางธรรมมันเข้มข้นมากกว่าสายโลหิตโอ้โหคุณแม่เนี่ยถ่อมตัวมากเลยไม่กล้าเลวเลยอ่ะเพราะว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นญาติทางธรรมโอ้ยเราเนี่ยแบบไม่กล้าคิดร้ายเลยอ่ะกลัวไม่ได้เป็นญาติทางธรรมหรือกลัวว่าจะทำให้ตระกูลทางธรรมเสียหายกลัวว่าจะเป็นผู้ที่จะเข้ามาทำให้พระรัตนตรัยเสื่อมอันนี้เป็นหิริและโอตตัปะเข้มข้นมากเลยของคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะไม่ก้าวไปสู่ความชั่วร้ายได้เพราะคุณแม่มีสายเลือดทางธรรมที่เข้มข้นมากครอบครัวต่อเต่าเข้ามาแล้วนะจ๊ะคะแล้วก็มีคนครอบครัวต่อเต่าเต๋อบอกว่าเต๋อจะเข้าไปติดตามในคลับในคลับเฮาส์ก็ดีติดก็ดู Facebook อมรวดีก็ส่งเสียงเข้ามาใน Facebook เพราะมันจะมีพี่ติ่งจะอ่านพี่ติ่งจะมีหูฟังอ่านแล้วก็จะใช้ iPad ค่ะใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่แต่เขาเตรียมแล้วพี่ติ๋งเขาเตรียมแล้ว พวกเราเดี๋ยวจอยมาเดี๋ยวก็ทำงานกันแล้ว ก็ให้ถือว่าเป็นการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ถวายพระธรรม คือแม่ของพวกเรานะคะ มีคนเข้ามาถามนะคะว่ามาที่นี่ไม่ต้องโกนผมบวชได้ไหมบวชได้เป็นปฏิบัติทำได้ได้ค่ะได้ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวพี่ปูที่จะไปเนเธอร์แลนด์พี่ปูบอกว่าตอนนี้อยู่สมุยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมีนานี้จะมาบวชกับคุณแม่ในความหมายของพี่ปูอาจจะยังมีผมหรือปลงผมคุณแม่ยังไม่รู้เพราะพี่ปูเข้ามาแล้วเพื่อที่จะตามดูในคลับเฮาส์พี่ปูนี่ก็เป็นเจ้าแม่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์เจ้าค่ะแล้วเข้ามามีหมู่บ้านยิ้มละไมที่เพชรบุรีเขาทำหมู่บ้านสำหรับคนที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ของเขาบันหลังเดี๋ยวพี่ปูมาก็จะพ่อมีมองเห็นนาเกลือมีต้นตาลเลยเล็กแต่เราก็คิดว่าการบวชเนี่ยสำหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่สะดวกอย่างพี่ติ่งเนี่ยพี่ติ่งมีความปรารถนาสมชื่อเธอเลยค่ะปรารถนาที่จะได้มีชีวิตแห่งการเป็นนักทดลองหลายคนบอกว่าพี่ติ่งเปลี่ยนคุณแม่ก็คิดว่าพี่ติ่งเปลี่ยนเอาแค่ใส่หยดย้อยน้ำตาหยดย้อยตอนแรกๆเนี่ยเราก็เอ็นดูมากเลยพี่ติ่ง
เมื่อวานนี้พอเราเห็นเขาเอาไอ้หวายอะนะค่ะแล้วก็ไปรัดรัดอะมันเหมือนใส่หยดย้อยที่มันมีขา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 เนาะแล้วมารัดกันเมื่อกี้นี่ยืนสองนิดเดียวแล้วว่าเราจะทำบริเวณนี้คือพระพุทธเชียงตีจะเป็นองค์ประธานด้านหน้ามันจะไหลไปถึงนู่นเลยค่ะเพราะเราเห็นหลังคานั่นแหละค่ะหลังคานั้นก็คืออาคารธรรมสวัสดีพี่ติ๋งอย่าลืมนะนั่นแหละเดี๋ยวพี่ติ๋งต้องไปลองมัดสักอันหนึ่งนะผู้หญิงสร้างบ้านเจ้าค่ะเพราะว่าหวายต้นสักขนาดนี้หลุมนิ้วเนี่ยพอมันมัดมันเหมือนใส่หยดย้อยของพี่ติ๋งอะที่มันมีหลายๆอันแล้วมาเป็นกอปึ๊ดอย่างนี้เลยเหมือนเลยค่ะคุณแม่ยังมองเอ๊ะมันบังเอิญไม่มีจริงๆนะแล้วเดี๋ยวพอน้ำจากตรงนี้ค่ะน้ำจากตรงนี้ค่ะจะเป็นน้ำที่ไหลไปในเส้นทางเนี่ยผ่านต้นเราลองเดินดูกันหน่อยมะเราพอมีเวลามะมีค่ะตอนนี้40นาทีเองก็ค่ะนี่มาดูแต่ว่ามีคำถามนิดหนึ่งนะคะถามก่อนไหมเอาเขาบอกว่าถ้าจิตเขาเพ่งโทษบ่อยๆเนี่ยโอ้อันนี้เขาจะซึมเศร้าดูเสียงคุณยายสิ อย่าเป็นมันทุกข์มากเพ่งโทษเนี่ยมันคืออวิชชาจะฝึกยังไงดีเจ้าคะเขาบอกเขาเพ่งจิตเพ่งโทษคนอื่นบ่อยครั้งอ่ะลองเอาแบบหักดิบเลยมะเพ่งโทษใครทำไมเราต้องไปเพ่งโทษคนคนนั้นเราอยากจะควบคุมเขายังไงหรอแล้วเราเปลี่ยนจะเป็นการพอสุดเราจะเพ่งโทษสมมุติว่าอ่ะปุ๋มอาจจะไม่รู้ใจคุณแม่บอกให้หยิบไอ้นี้ก็ไปหยิบไอ้นู้นก่อนแต่คุณแม่ไม่มองปุ๋มอย่างเพ่งโทษคุณแม่ก็ไม่ทุกข์แล้วคุณแม่ก็จะให้โอกาสปุ๋มคือการให้อภัยให้โอกาสชื่นชมเขาเพราะว่าเขาทำอย่างเงี้ยไม่เกิน3ครั้งคุณแม่บอก3ครั้งแล้วอย่าผ่านเอาใหม่กลับมาดูใหม่ลูกแต่ถ้ามันตัดติแล้วเธอสามารถตัดตรงนี้ได้แล้วเธอไปถึงเป้าได้ใจเราเนี่ยที่เคยเพ่งโทษมันจะเป็นมุทิตามันจะชื่นชมยินดีว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนสำหรับคุณแม่นะผมเปลี่ยนทุกวันคนอื่นถ้าไปเพ่งโทษว่าคนเนี้ยพูดมากพูดเยินเยอะมันก็เพ่งโทษสิคะเขามีแง่งามอยู่ถ้าเราให้อภัยในสิ่งที่เขากำลังเดินทางอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็รู้ว่าเขาพูดเร็วไปอ้อโกเข้ามันไม่ชัดเขาก็วกวนเปล่าเลยมันเป็นอุปนิสัยตามส่งมนุษย์มันเปลี่ยนได้สมัยก่อนคุณแม่ก็เป็นไม่เป็นดั่งใจมาชี้ไปเลยจ้ะอ้าวนิ้วตั้งหลายนิ้วมันมาที่เราไม่เอาไว้ที่เราดีกว่าก็หลวงพ่อก็พูดอยู่ว่าคุณหนูมาบวชเพื่อรู้จักตัวเองแล้วทำไมส่งใจไปดูคนอื่นท่านก็พูดประโยคท่านก็ไม่สอนอะไรมากก็แค่ถ้าอยากรู้จักตัวเองก็ดูตัวเองมีปัญญานี่ก็ต้องดูตัวเองพี่ติ่งมีปัญญาก็ต้องพี่ติ่งอ่ะจะเร็วเพราะพี่ติ่งซื่อสัตย์ซินเซียคุณแม่ก็ซื่อสัตย์คนที่ซื่อสัตย์เนี่ยจะไม่มีเพ่งโทษคนอื่นมันรั่วมันทุกข์มันทุกข์เพ่งโทษคนอื่นมันทุกข์ต้องให้โอกาสเขา3ครั้งตัดติเหมือนนโม3ครั้งหาวิธีการครั้งที่1ช่วยเขาอย่างนี้ครั้งที่2ต้องกว้างออกไปกีดอย่างนี้ครั้งที่3ต้องเปิดใจเป็นมหาสมุทรเลยอย่างเงี้ยรับรองได้เลยมีพาร์ทเนอร์เยอะลองดูภาพธุรกิจก็ได้ค่ะจริงก็ในนี้ก็จะมีแต่ว่าถามเกี่ยวกับเรื่องการมาที่นี่จะมีการปฏิบัติเหมือนเสถียรหนึ่งไหมโอ้ยขอโทษปฏิบัติที่ไหนก็เหมือนกัน แต่ว่าสัปปายะที่นี่สัปปายะอากาศดูสิคะโอ้ยเมื่อวานนี้แม่กบแกมายืนพูดอยู่หน่อยก็อยากทำก็อยากทำเดี๋ยวมีกุฏิไว้สำหรับเนี่ยพี่ติ๋งเนี่ยเห็นไหมเราเนี่ยเราไม่รู้ความพร้อมของคนคุณแม่ก็ไม่รู้ความพร้อมพี่ติ๋มคุณแม่ก็เกรงใจโหพี่ติ๋มน้ำบาดาลนะแต่น้ำบาดาลมันชื่นใจคุณแม่มากเลยมันเป็นธรรมะโอ้โสโหมันพูดน้ำคือชีวิตคุณแม่จะหาพี่ติ๋มเห็นครับประเมินยังบ่อสามนิ้วของเราอ่ะมันขึ้นมาเป็นเหมือนน้ำพุพุเนี่ยเลยทีนี้พอเรามีน้ำเรามีกุฏิที่พอแยกได้อ่ะห้องน้ำสะดวกขึ้นอ่านี่ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปถาม SCG นะว่าเขามีไอ้ล็อกที่เขายกมาปึ้งๆเนี่ยเดี๋ยว
เราต้องมีแล้วเราก็ส่วนกลางเช่นความสัพพายะของที่นี่คืออ่ะสมมติที่เสถียรอาสิบไร่ที่นี่ร้อยไร่สมมติถ้าตีเป็นว่ามันกว้างและอากาศมันดีร้อนไหมร้อนมากร้อนเพื่ออะไรเพื่อให้เย็นคิดอย่างเงี้ยร้อนเพื่ออะไรก็เพื่อให้ดับร้อนไม่ร้อนใจแล้วก็เย็นมันก็รีบสิมาก็ไกลกว่าแต่มีอะไรให้ทำเยอะกว่าเจ้าค่ะแล้วมาไกลกว่าทำงานมากกว่าทำงานนี่มากเลยนะไม่จมอยู่กับอคติและเพ่งโทษเลยอะไปปล่อยพลังงานกันเลยเมื่อวานนี้ดูสร้างรังไม่ชีกิฟต์เขาบอกว่าที่นี่มันต่างไงโอ้ที่กิฟต์มันพูดจากความรู้สึกของมันที่เติบโตจากการทำพาราฟาร์มฉะนั้นคนในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะสอนธรรมะจากการเติบโตด้านในแล้วไม่ต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันด้วยอานาปานสติ16ขั้นตอนในรูปแบบของการทำงานที่แตกต่างกันใช่ไหมคะตะวันเขาก็แบบอุดของเขาไปเขาก็อยากไหมตะวันจะดีใจที่สุดเรื่องมีน้ำนะคะเอ๋เขาก็บริหารจัดการรถที่แนนให้มาตอนนี้ได้7รอบแล้วรถเฉียนมินก็ไม่ต้องมาแล้วเนี่ยค่ะดูสิคะว่ามันมีมากกว่าความหวังที่เนี่ยมันคือความจริงต้องเนี่ยดูท่านก็ดูเนี่ยเดือนต่อเดือนคุณแม่ก็นั่งได้โหตอนแรกมันร้อนอย่างนี้มันร้อนจนเนี่ยร้อนไปจนถึงเสื้อชั้นในเลยอะแทบจะเรียกว่าอาบน้ำเนี่ยตกใจว่ามันดำทั้งตัวก็ดำทั้งตัวจริงๆนะมาแรกๆก็เอาภาพแรกๆมันดำทั้งตัวเลยค่ะกว่ามันจะปรับได้อะคุณแม่อธิบายไม่ถูกแต่ว่าคุณแม่พอใจที่จะอยู่กับความยากลำบากแล้วคุณแม่ก็ว่าเมื่อคืนนี้ก็คุยกับมะเร็งนะจริงค่ะลุกขึ้นมาลืมกินยาไปชนิดหนึ่งที่มาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้มันมีการรักษามะเร็งหูเยอะแยะไปหมดเลยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องคีโมพอกินเสร็จปุ๊บมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปที่ตรงแผลเลยขอบคุณคุณแม่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้สังเกตการร่างกายเธอก็จะเล่าให้หมอฟังทีนี้ปุ้มเขาบอกว่าปุ้มเภสัชนะน้องอิงโยบอกว่าถ้าคุณยายทานยาตัวนี้คุณยายต้องดื่มน้ำเยอะๆคุณแม่ก็ดื่มน้ำเยอะเลยมันเห็นเลยค่ะคือเราเนี่ยเป็นคนที่เชื่อฟังไม่ตอนนั้นอะไอ้นี่ก็ดื่มแล้วก็ดื่มหมดแล้วค่ะหมดเลยก็ดีนะเจ้าค่ะจ้ะอ้าวมาอยากจะเดินไปดูกันหรือยังยังไม่ได้นี่นึงนะคะเขาบอกเขาจะเป็นคนตัวเขาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นทำยังไงดีเจ้าคะต้องเมตตาตัวเองเยอะๆต้องรักตัวเองเป็นลูกเพราะเจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยถามมาอย่างเงี้ยก็เก่งมากแล้วน่ารักแล้วแล้วก็ให้อภัยตัวเองให้อภัยเพื่อที่จะไม่ทำอีกนะไม่ใช่ให้อภัยแบบสปอยนะต้องกรุณาอย่างมีปัญญาต้องมีกรุณาอย่างมีปัญญาต้องเมตตาอย่างไม่ขาดปัญญามีกรุณาให้อภัยโถคนให้อภัยตัวเองได้นะอย่างมีปัญญาเนี่ยนะมันจะหิริและโอตตัปปะแล้วก็แอบมองเห็นข้อดีตัวเองบ้างก็ได้ไม่ต้องถึงกับหน้าเด้งไปบอกคนอื่นหรอกเราก็บอกก็รู้แล้วล่ะว่าเราวันนี้กดน้อยลงเอาเม็ดมะขามมานับดูก็ได้ฝั่งไหนให้อภัยได้มากอันไหนแบบรู้สึกมันไหลไปสู่ความเสื่อมถ้าเห็นว่าฝั่งไหนมันมากกว่าก็ชื่นชมตัวเองได้แล้วลูกกว่าจะไปอุเบกขาได้ก็ต้องใช้การลงทุนในเหตุมากเลยลูกแล้วก็ปล่อยวางในผลจ้ะวันนี้มีข้าวต้มป่าจะคุ้ม คุ้มอะไรนะคุ้มดำเนินค่ะอันนี้จะเป็นบ้านของเป็นรีสอร์ทของแม่กบของลูกชายลูกชายเหรอคะคือเขาก็มีลูกชาย3คนนี่ดีๆทั้งนั้นเลยนะเจ้าค่ะมาเยี่ยมแม่เนี่ยเหมือนลูกแล้วแม่เขาก็ลูกเราเนี่ยแล้วเปรียบเทียบเนี่ยเนี่ยเปรียบเทียบเปรียบเทียบมีมันไม่เปรียบไม่คุณแม่ต้องพูดตามตรงคุณแม่คิดว่าเราลองฝึกจากเป็นอย่างเงี้ยดูแล้วเราก็เห็นเลยว่าตัวเราเนี่ยห่วงเขาน้อยลงเขาไม่ใช่ของฉันแต่เรารักเขาได้มากขึ้นแปลว่าอะไรการมาบวชเรารักลูกเรามากขึ้นเมื่อพระราหุลมาเกี่ยวบาปอะไรคือมรดกที่พระองค์ให้พระองค์บอกเรามีมรดกที่เป็นอริยทรัพย์มากกว่าทรัพย์
มันเป็นความรักที่อธิบายไม่ถูกหรอกเดี๋ยวก่อนปูนเขาก็ต้องลองบวชดูเขาถึงจะรู้ความรักที่มันเป็นแล้วค่ะ อันนี้ก็อ่านสรุปนะเจ้าคะว่าไม่ได้ฟังคุณแม่นานวันนี้ได้ฟังได้สติเลยค่ะแล้วก็ชอบวิวที่นี่มากอยากมาบวชมาเลยนะเจ้าคะบางท่านก็จะบอกว่าทุกข์มากอยากจะมาขอเจอคุณแม่ตอนนี้คุณแม่อาจจะต้องพักร่างกายเยอะหน่อยที่มาที่เนี่ยถ้าจะพบคุณแม่ต้องมาเช้าพอสอนเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะขึ้นพักเลยพี่ติ่งขอร้องป้าตุ๊กขอร้องป้าตุ๊กเนี่ยเตรียมแล้วเตรียมมีเฮกันแล้วที่โรงพยาบาลขอร้องว่าช่วยกรุณารักษาธาตุขันคุณแม่ก็เคารพร่างกายนะมันจะบอกมันจะเตือนเลยลูกแล้วก็คุณแม่ว่าตอนนี้มันมีวิธีการรักษาเยอะแล้วคุณแม่ก็ทำหุบเขาเนี่ยเพื่อเยียวยาผู้ป่วยอยู่แล้วถ้าคุณมาคุณไม่พบคุณแม่คุณแม่จะแนะนำเวลาที่ดีสุดคือเช้าเย็นนะถ้ากลางวันมันร้อนคุณก็ออกไปทำงานเลยไปเห็นเลยแม่ชีเขาจะมีเวลารับประทานอาหารแล้วก็จะพักหน่อยเพราะมันร้อนมากจริงดุมันร้อนตัวดำทุกอนูเลยอะแล้วพอบ่ายสัก3 โมงเนี่ยเขาก็เริ่มออกปฏิบัติการคุณจะไปยืนรดน้ำต้นไม้คุณจะมาช่วยเราปลูกต้นกุหลาบตกลงประกาศวันที่21ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แนนจะพาคนมา30 คนเดี๋ยวเราจะเตรียมปุ๋ยเตรียมดินเตรียมว่าแล้วก็พอมาก็มาช่วยกันปลูกคนละต้น2 ต้นนะพี่ติ๋งเนาะเจ้าค่ะเดี๋ยวมันก็กุหลาบสู้ตายเจ้าค่ะใช่กุหลาบหมดแล้วเจ้าค่ะคุณแม่พี่ติ๋งเขาสู้ตายแบบเขาเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะแต่นั่นหมายความว่าเวลาใครกินชากุหลาบให้นึกถึงพี่ติ๋งนะอ้าวท่านลองคิดดูสิเมื่อวานเนี่ยคุณแม่บอกว่าผมเธอต้องมีอะไรที่เป็นเครื่องดื่มที่ทำให้คุณแม่เนี่ยรู้ว่ากาแฟมาทีหลังได้อะเพราะมันงั้นกาแฟมันจะมาก่อนใช่ไหมเขาก็เป็นเด็กกุหลาบมา1 ดอกป้าตุ๋มก็ชงน้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำพึ่งหรืออะไรไม่ทราบบางๆเลยนะแล้วเอากุหลาบวางไปโอ้โหมันเป็นกลิ่นกุหลาบกับน้ำพึ่งอันนั้นนิดเดียวเองหยุดเลยค่ะคือมันไม่ต้องนึกถึงกาแฟแต่ว่าวันนี้มาตอนเช้าขอกาแฟพี่หนุ่มนะคะเพราะว่ากุหลาบเสิร์ฟไม่ทันเห็นไหมคะเนี่ยมันก็ซื่อๆนะคุยกัน53 นาทีแล้วจะค่ะไปลุกเดินแอดเวนเจอร์ค่ะไปกับปุ๊กปิ๊กหรืออะไรไม่รู้ไปเดินก็ค่ะมาปึ๊บคือคุณแม่เนี่ยอยากให้ท่านดูไปตามเส้นทางที่คุณแม่บอกว่าท่านดูสิเขียวกลับมาแล้วเห็นไหมคะที่ร่วงนู่นน่ะเห็นไหมชีรถนาเนี่ยค่ะมองไปตรงนั้นเป็นศาลาแล้วตอนนี้เขาสร้างที่นันทวันเขาทำให้เราเห็นนะคะว่าเขาเชื่อมถนน2 บ่อนี่จะเป็นบ่อเดียวกันมามุมบนเนี่ยหลายคนบอกว่าคุณแม่เดินมาเงี้ยก็มาดูข้างบนลูกกล้องมาเนี่ยค่ะ2 บ่อนี่จะเป็นบ่อเดียวกันเห็นน้ำไหมลูกเห็นน้ำมาเราจะมีบาดาลตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตตรงเนี้ยเพื่อการปฏิบัติให้ดินน้ำลมไฟนะมองดูนี่เลยค่ะพอ2 บ่อเนี่ยท่านเห็น2 บ่อนี้ใช่ไหมคะชมเขาก็มีที่ขอบสูงขึ้นเพื่อทำน้ำบ่อบนเนี่ยให้สูงแล้วไหลผ่านรถก็จะแล่นผ่านน้ำที่ไหลผ่านพี่จริงมาผ่านได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจ้าค่ะอ๋อตะคิวแล้วก็จะเป็นน้ำบ่อล่างแล้วก็ไปเป็นอีกนั่นหนึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งแล้วก็จะอย่างเงี้ยค่ะจะซ้อเป็นคลองเป็นอะไรนะจ้าเป็นรางน้ำอ่ะเป็นคลองไส้ไก่อย่างเงี้ยค่ะพี่ติ่งอย่ามาถ้าพี่ติ่งเป็นได้แล้วค่ะจ้ะหายแล้วเจ้าค่ะแล้วก็เจาะไปเลยเพราะหลังคาที่เราเห็นอยู่นั่นนะคะคือธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีเดี๋ยววันที่19เนี่ยหลังคาขึ้นแล้วเพราะว่าไม้อัดที่จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ฉนวนอะไรนะยางฉนวนเนี่ยค่ะก็จะเอามาฆ่านะคะมันจะเห็นเลยว่าต้นกันเกาแล้วก็มาต้นพยอมสูงอุ้ยสาธุใครๆก็ห่วงต้นพยอมว่าสูงอ๋อหนุ่มพี่ติ่งหันแล้วต้องจับไว้ก่อนวันเกิดหนุ่มวันที่10ค่ะ
40หนุ่มอาร์มหนุ่มอาร์มไม่ใช่หนุ่มรอยเตอร์ยายเตรียมต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งยายปลูกร่วมกับหนุ่มด้วยนะเป็นต้นลังใหญ่เมื่อวานนี่จอยเขาเลือกมาโอ้เราปลูกต้นไม้เรามาช่วยกันเพราะเขาเป็นเด็กดีติ๋งก็มีผลไม้ให้เขาด้วยค่ะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เจ้าค่ะมีผลไม้พิเศษให้พี่หนุ่มพี่อาร์มเพราะเขาจะมารับคุณยายไปโรงพยาบาลเราก็เลยไปฉลองที่คุ้มแต่ว่าเดี๋ยวต้นไม้มาเราปลูกร่วมกันนะปลูกกับคุณยายด้วยกับพี่ติ๋งด้วยเราก็เป็น mindfulness family นะเพราะว่าเขาก็นับถือพี่ติ๋งขนาดจัดดอกไม้ให้ซะจนสวยสุดๆคุณยายยอมแพ้พวกเขาเลยแหละอีเรื่องทำอะไรด้วยจิตวิจิตเนี่ยอึ๊บอ่ะมานะจ๊ะเดินให้ได้แค่นี้นี่เดี๋ยวจะโทรไปที่หินหน่อยว่าอยากได้ประมาณเนี้ยให้มันนั่งให้นั่งเดี๋ยวใครมานั่งปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมก้อนไหนนะเดี๋ยวจะให้รางวัลเลยโถแฟนคลับบอกว่าจะมานวดให้ไหมเจ้าค่ะพี่ติ๋งโอ้น่ารักจังเลยแฟนคลับอ้าวแม่กบตามมาแล้วนี่พี่หนุ่มถ่ายแม่กบตอนนั่งหลับตาหน่อยได้ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวคนไปบอกเลยให้ยายเดินเหรอโอเคก็เนี่ยแหละค่ะเงาถ้าว่าละเขาดูเงาเขาดูเงาคืองี้ค่ะคุณแม่เนี่ยมีลูกศิษย์หลายอาชีพเขาให้ทำอะไรเพื่อให้เขาสักเซสคุณยายก็ทำนะคะแต่ว่าไม่ได้เสแสร้งนะคะก็ทำให้ไปได้เสร็จเรียบร้อยไปได้เดี๋ยวเราเอาแม่กบมาได้หนูถ่ายตอนเรายังไม่จบรายการอย่างเงี้ยละค่ะบ้านเรามาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจะเรียกว่าความกลับสู่สภาพคล่องคุณแม่ก็ดูดีขึ้นแต่ว่าถึงความดันจะลดนะคะแต่วันนี้ก็ขึ้นกว่าเมื่อวานเนี่ยรู้ว่าทำไมมันลดมากเพราะทำสมาธิในรูปแบบเมื่อวานไม่ได้พักทั้งกลางวันเลยคุณแม่ได้ยินนะเจ้าค่ะเมื่อวานเข้าห้องไปก็สมัครเมมเบอร์หรือยังเห็นคุณแม่โทรอยู่แม่กบมาเข้ารายการด้วยกันเลยรายการของคุณแม่มีคนดู400คนอยู่ตอนนี้นะคะโอ้โห400เป๊ะเลยคุณแม่เจ้าค่ะ400เห็นไหมเนี่ยหนูดูไลฟ์สดอยู่เจ้าค่ะเห็นไหมนี่ลูกสะใภ้เจ้าค่ะลูกสะใภ้คนนี้คือคนที่สองอยู่กรุงเทพและคนที่คุณยายจำหน้าคนที่หนึ่งที่เขาพาคุณยายไปที่วันนี้เขามาเลี้ยงข้าวอ่ะของลูกคนโตเข้ามาด้วยไหมมาเอ้าคุณยายไม่ได้โอ้โหนี่ค่ะพระเอกของคุณยายใจใหญ่ทุกคนอนุโมทนาสาธุแต่ว่าจำสะพายไม่ได้อ๋อเขาทำกับข้าวอยู่ข้างล่างจ้ะจ้ะอะไรมาเลี้ยงคุณยายหลายอย่างเลยครับกับข้าวยาว8เมตรเลยค่ะคุณยายยาว8เมตรผมน่ารักมากตอนนี้มีคนดู400คนที่ออร์แกนิกแล้วก็พูดกันถึงว่าเดี๋ยวเราจะลองใช้ความสามารถที่เราภาวนาร่วมกันเนี่ยมาร่วมกันให้ธรรมะเพื่อให้งานของพระศาสนาของเรามันยั่งยืนคือสำหรับคุณแม่แล้วการบวชที่ดีที่สุดคือเราจะไม่ทำลายพระพุทธศาสนานะแม่กบฉะนั้นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาลูกก็ทำแบบลูกนะคะนี่อุบาสิกาเนาะพวกเราก็เป็นพุทธสาวิกาศีล10นี่ตอนนี้นี่ก็เป็นอุบาสกนะคะเราก็ทำหน้าที่ของเราแต่ในขณะที่เราทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราได้ส่งต่อหรือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาวันนี้คุณแม่พูดถึงการเป็นอนาคามีเลยนะวันนี้อนาคามีเนี่ยคือพระอรหันต์จะไม่ว่างเลยอะพอเป็นอนาคามีเกิดอีกครั้งเดียวเป็นพระอรหันต์แต่แม่กบเขาได้อย่างหนึ่งนะที่เขาพูดกับคุณแม่เนี่ยให้เขาพูดเองมาว่าเขาจะทำงานน้อยลงเพราะอะไร ไมโครโฟนไม่แม่กบต้องกล้าที่จะมองเห็นมันเติบโตโดยที่เราไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปใช่ค่ะอันนี้แม่ก็พูดนะเราน่าดีใจนะถ้าเราเป็นลูกอ่ะว่าแม่เราจะเบาขึ้นอ่ะคือตอนที่แรกอ่ะทำงานที่รีสอร์ทก็คือไม่เคยได้หนีจากรีสอร์ทเลยนะเจ้าคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่หนีมา15วันนะเจ้าค่ะก็คือหนีเหรอเราหยุดแล้วเราดูหยุดมา15วันก็คิดว่า
ตอนนี้รู้แล้วว่าเขาไม่มีเราเขาก็ทำได้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าถ้าสื่อออกไปเที่ยวนี้ก็จะมาทางคุณแม่เยอะเท่ากับว่าทางนี้80ทำงาน20ดีไหมเจ้าค่ะนักเลงมากนักเลงเมื่อก่อนจะทำงาน80มาทางวัดทำ20เจ้าค่ะตอนนี้กลับกันเจ้าค่ะอันนี้ไม่มีใครเชียร์นะแต่แค่อายุเราขนาดนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเกษียณเร็วอ่ะแสดงว่าใช้ปัญญาเยอะเราไม่ต้องทำงานแบบที่เราต้องแบกเอาไว้บนหลังเราปล่อยเร็วแต่เราจะก้าวหน้าเร็วด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบวชกันแต่หนุ่มน้อยเลยนะตั้งแต่สาวๆเลยนะเขาไม่มานั่งทำงานกลัวว่าลูกหลานที่เขาพึ่งตัวเองได้ซักขนาดนี้เนี่ยลูกไม่กบแล้วก็บริวารเราเนี่ยถ้าเขาทำงานได้ด้วยตัวเขาเราไม่ต้องไปนั่งจ้ำจี้จ้ำชัยเขาแต่เราสงบเย็นไปเรื่อยๆเราเป็นกำลังซัพพอร์ตเขาทางปัญญาเลยนะแม่โกปัญญาเนี่ยมันคือการจัดการที่จะทำให้ชีวิตเราสงบเย็นแม่กบต้องรักตัวเองอย่างนี้แล้วสุขภาพขนาดนี้นะก็เหมือนว่าตัวเองก็ป่วยด้วยแหละเจ้าค่ะสุขภาพเนี่ยจับไปเราจะอยู่ได้อีกกี่ปีก็เลยอยากจะทำบุญด้วยพอดีมาเจอคุณแม่ก็เป็นบุญเลยจ้ะคือพอป้ากบพูดเราก็เฮ้ยเราต้องให้ลูกๆได้ยินว่าแม่เขาตั้งใจลูกอนุญาตไหมล่ะเขาบอกว่าไม่ศาสนาอย่างนั้นเขาไม่อยากให้แม่เสียแม่ไม่เคยแบบทำได้เลยใช่เพราะว่าพวกหนูก็จะบอกกันเวลาแม่ป่วยบอกว่าแม่เดี๋ยวพอออกมาปุ๊บก็ไม่ต้องทำงานไปเที่ยวพอหายป่วยปุ๊บก็ทำงานเหมือนทำงานเหมือนเดิมไม่ได้หยุดไปเที่ยวค่ะดูลูกเขาสิหน้าตาเขานั่นเลยอ่ะก็ไปอันว่าวันนี้เราจบกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เขาบอกกับคุณแม่ว่าจะมีญาติโยมเมื่อกี้เห็นที่จอดรถแบบเราไปอาศัยจอดรถรู้ละว่าเริ่มมาละก็เอาเป็นว่าวันนี้ให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมอนุโมทนาต่อการบวชผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากก็พูดขนาดที่เรียกว่าแม่กบหนักมากเจอคุณแม่มากกว่าเดี๋ยวค่ะแต่คุณแม่เบาอันนี้คุณแม่ขอยืนยันเป็นการทำงานที่ใช้ปัญญามากในหุบเขาแล้วมันเบากายเบาใจที่นี่ได้เยียวยาให้คุณแม่เนี่ยได้เห็นถึงความเจ็บป่วยของคุณแม่ที่ไม่รู้สึกกลัวเลยคือกลัวเนี่ยมันคือการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาถ้าเรายังเรียนรู้ที่จะรู้จักพักรู้จักวางรู้จักการใช้ชีวิตที่อะไรควรก็ควรชอบเพียรชอบอะไรไม่ควรก็ละเร็วเพื่อที่จะทำให้การเดินทางด้านในของเราเนี่ยมันมีอิสรภาพเพราะวันนี้ประเด็นของเราคืออิสรภาพคืออิสรภาพในวันสตรีสากลคุณแม่ก็อยากให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาต่อผู้หญิงคนหนึ่งคือแม่กบนี่แหละถึงจะมีความไม่ได้แข็งแรงทางร่างกายแต่ครอบครัวดีซัพพอร์ตหมดวันนี้แม่กบพูดเองที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ลงทุนในเหตุเพื่อเห็นผลเราลงทุนในเหตุเราปฏิเสธผลไม่ได้ให้สุจริตไปเรื่อยๆในการที่จะมีชีวิตในช่วงที่เราเห็นคนอื่นเติบโตได้ช่วยเหลือเราได้แล้วก็ก้าวหน้าไปให้ถึงที่สุดเลยในระดับของโสดาบันสกิทาคาอนาคาและพระอรหันต์ไม่เคยว่างเว้นไปจากโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นเม็ดทรายเล็กๆที่เราได้เป็นหนึ่งในการทำงานที่เราเห็นว่าพระธรรมศักดิ์สิทธิ์จริงๆคุณแม่ไม่เคยเห็นอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมเงินมันคือความสะดวกแต่สิ่งที่มันทำให้เรารอดพ้นจากความตกต่ำได้ก็คือพระธรรมขอให้แม่กบมีพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็วันนี้ก็บอกกับลูกหลานได้เลยว่าให้แม่เขามีอิสรภาพด้านไหนเราเติบโตได้แล้วนะลูกเราเติบโตได้แล้วนะคะพี่จิงวันนี้เราจะลากันมีแต่คนสาธุแต่เนี้ยให้แม่ชีกบเจ้าค่ะเนี่ยพี่จิงเขากำลังเป็นมอนิเตอร์ดูอยู่คุณแม่ว่าแม่กบเป็นที่รู้จักของราชบุรีใช่ไหมจังหวัดของเราคือราชบุรีก็ละแวกนี้นะจ้าละแวกนี้ก็ไปติดตามพบแม่กบได้ตอนศึกแล้วที่คุ้มดำเนินรีสอร์ท
เสียงเปลี่ยนแล้วนะเสียงเปลี่ยนแล้วนะคะแฟนคลับที่ญี่ปุ่นก็สาธุเป็นแฟนคลับแม่กบแล้วเจ้าของเคซีสาธุแม่กบแล้วเจ้าค่ะก็นี่แหละก็นี่แหละแค่ทำให้บวชแล้วเพื่อทำให้ทุกคนมีมุทิตาจิตแล้วก็ทุกคนก็เอาตัวอย่างนะคุณแม่ว่านี่เป็นแรงบันดาลใจโดยไม่ต้องเราไม่ใช่ดารานะแม่กบเนาะเราไม่มีมายาเราตัวจริงกลัวไม่ด้วยค่ะเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่อยู่ตรงอกคุณแม่ไงที่คุณแม่กำลังใกล้ๆนะเพราะคุณแม่กลัวนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่มีโอกาสยืนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้คุณแม่ได้มีตัวอย่างมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกเพราะเรารู้จักบริหารกรรมของเรามาเป็นหนึ่งในการบริหารกรรมร่วมกันมีกุศลและเจตนาในการที่จะบริหารกรรมของเราให้สุจริตเพื่อสืบต่ออายุของตัวเราเองให้มันรอดและปลอดภัยและสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนานะคะที่นี่สามารถบริหารเจตนาของเราที่เป็นกุศลเป็นมหากุศลร่วมกันได้ค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะพูดซิพูดทั้งหมดสุขนะสุขสงบเย็นสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะสาธุนะคะมาสวัสดีค่ะโหแฟนกลับไม่ครบเยอะนะสาธุกับแม่ชิกบมาตึดๆๆๆๆเลยสงสัยได้ยินว่าอาหาร8เมตรสาธุใหญ่เลยอาหารยาว8เมตรพี่ติ่งคุณเสถียรนั่นน่ะแม่กบคุณเสถียรน่ะออกรถ1คันบินโตเนี่ย8